แผงเดิมที่ให้โชคชีวิตพลิกแบบปังปุริเย่สุดๆ สำหรับเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องลูกทุ่งค่ายอาสยามเจ้าของเพลงดังขอบคุณหมอชิดดีใจได้กลับบ้านสาวขี้ดื้อและอื่นๆที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับมรสุมใหญ่อันเนื่องมาจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมกระทั่งมีเหตุให้ดีใจจนบ่อน้ำตาแตกเพราะถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566ท่ามกลางความยินดีทั้งจากญาติสนิทและเพื่อนพ้องแฟนคลับที่ทราบข่าวกระทั่งล่าสุดก่อนถึงวันออกสลากงวดใหม่1กันยายน2566ทางด้านเจี๊ยบกนกพรก็ไม่รอช้าทำคลิปเปิดโมเมนต์ลุ้นโชคให้แฟนๆที่ติดตาม Facebook เจี๊ยบกนกพรอีหยองได้ส่องกันแบบ Exclusive ขณะเจ้าตัวเดินทางไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงเดิมที่เคยให้โชครับทรัพย์รางวัลที่1มาแล้วอีกทั้งเจี๊ยบกนกพรยังได้พูดถึงที่มาที่ไปของเลขเด็ดงวดนี้ให้ได้ฟังว่ามาที่แผงลอตเตอรี่ที่พี่เจี๊ยบซื้อแล้วถูกรางวัลที่1งวดนี้คุณยายให้มา379แต่ว่า3ข้างหน้าไม่มีเลยได้079แล้ว197เป็นตัวกลับได้มา2ใบถ้ามันจะถูกจะถูกใบเดียวก็ถูกไม่ต้องไปซื้อหลายหรอกซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งแฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงบรรดาคอหวยเข้ามาร่วมคอมเมนต์จดเลขเด็ดและกดไลค์ให้กับอดีตศิลปินลูกทุ่งคนดังอย่างล้นหลาม